ชาวเอสกิโมนะครับช็อกแผ่นดินขั้วโลกรอบ 40,000 ปีและนักวิจัยนะครับชี้ว่าโลกเนี่ยร้อนสุดในรอบ 1.2 แสนปีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TRN อ่านข่าวนะครับก่อนจะฟังข่าวนี้กันนั้นช่วยกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับพร้อมแล้วก็มาฟังข่าวกันเลยครับวันที่31มกราคมนะครับที่นิวยอร์กเดลี่นิวรายงานความน่าตื่นตกใจของวิกฤตสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับหรือโลกร้อนนั่นเองที่เกาะบัฟฟินไอแลนด์ถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวฮีนูอิตหรือเอสกิโมในรัฐนูนาวุตทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศแคนาดานะครับพบหิมะบางพื้นที่ละลายหายไปจนแผ่นดินโผล่ขึ้นมาครั้งแรกในรอบ 40,000 ปีครับผลการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์นะครับสรุปว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงเนื่องจากภาวะโลกร้อนโดยอุณหภูมิเฉลี่ยปัจจุบันนั้นสูงที่สุดในรอบ 120,000 ปีของโลกหลังนักวิจัยนะครับนำตัวอย่างของพื้นที่อยู่บนแผ่นดินที่โผล่ขึ้นมานั้นไปหาอายุด้วยเทคนิคการหาอายุจากคาร์บอนเผยแพร่ทางวารสารวิทยาศาสตร์ Nature Communication ครับโดยคนไซมอนแพทเดนตันนะครับนักวิจัยโครงการปริญญาเอกจากศูนย์วิจัยอาร์กติกและอันไพได้กล่าวสรุปว่าอุณหภูมิเฉลี่ยบริเวณอาร์กติกเนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับบริเวณอื่นของโลกครับส่งผลให้ทาน้ำแข็งและหิมะละลายหายไปอย่างรวดเร็วทั้งนี้นะครับการศึกษาดังกล่าวเนี่ยจัดทำขึ้นที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดเมืองโบเดอร์ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นที่ตั้งของ IS ขออภัยครับ INSTAARพร้อมกับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเมืองเออร์วินรัฐแคลิฟอร์เนียและมหาวิทยาลัยเพอร์ดูรัฐอินเดียนาโดยนักวิจัยนะครับนำตัวอย่างพืชจากพื้นดินที่โผล่ขึ้นมาจากหิมะนั้นไปหาอายุด้วยเทคนิคการวิเคราะห์คาร์บอนพบว่าถูกหิมะปกคลุมมาอย่างน้อย 40,000 ปีครับเพื่อนๆคิดยังไงครับกับโลกเราพื้นดินที่ถูกปกคลุมมากว่าแสนปีอ่ะกว่า 40,000 ปีอ่ะตอนเนี้ยมันโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าน้ำแข็งละลายโลกเราล่ะร้อนที่สุดในรอบ 120,000 ปีหิมะที่ปกคลุมกว่า 40,000 ปีละลายไปแล้วเพื่อนๆคิดยังไงครับโลกเราจะเป็นยังไงลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาดูนะครับและก่อนจากกันครับช่วยกดติดตามและกดรูปกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆเนาะและใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ช่วยกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ